สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับติดตามรับชมกันต่อครับกับ2รถขุดฟ้าบันดาลก่อสร้างที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มครับความคืบหน้าล่าสุดชั่วโมงนี้นับจากปากป่องน้ำล้นหรือว่าปากท่อนะครับก็มาได้ประมาณ100เมตรแล้วครับสำหรับ Sunny SY 2154 2คันฝาเจาะข้างล่างฝาเวงข้างบนเหมือนเดิมครับโอ้โหต้นตาลครับต้นตาลปิดทางน้ำเอาไว้ด้วยนะครับเบี่ยงทางน้ำให้มันไหลไปนู่นจุดที่หนุ่มเบียร์ยืนอยู่นู่นแหละครับก็ยังเป็นการเล่นโคลนลุยโคลนครับโคลนล้วนๆครับในชั่วโมงนี้ทำคันโคไว้กั้นโคนครับไม่ให้โคนไหลกลับแล้วก็ตัดเวียงขึ้นมาวางเอาไว้ฝาเวงครับก็จะตักต่อข้ามฟากครับนี่ข้ามฟากมานี่เลยรถมาย้อนแสงครับหันกล้องไปอีกด้านนี่ค่อนข้างย้อนแสงเลยเ
ไอ้ที่ขุดนี่ก็เพื่อเปิดทางน้ำนะครับขุดเพื่อเปิดทางน้ำให้น้ำไหลผ่านช่องทางที่ขุดเนี่ยครับบริเวณด้านข้างนี่แหละโน่นครับมองไปลิปลีครับ SY204 ครับยังอยู่ในโลมอยู เลนล้วนๆนะครับชั้นโคนนี่ประมาณ1เมตรละชั้นโคนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นชั้นดินสมองครับความอันตรายนี่เต็มเปี่ยมแน่นอนอยู่ที่นี่เก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มแห่งดงบุรีรัมย์สู้ๆป๋าเจาะเล่นโคน 2-3 วันจัดไปครับร้อยเมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณ100เมตรอีกประมาณ100เมตรนะครับก็จะไปถึงใกล้ๆกับ204ครับก็น่าจะประมาณ2วันคอยตามกันต่อไปเรื่อยๆครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ